สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาอัปเดตนะคะผลิตภัณฑ์2ตัวนะคะค่ะคือ Super BB Mineral นะคะ Guard Filter นะคะของ Maybelline นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือMaybelline White Super Face Liquid Powder นะคะ2ตัวนี้นะคะทาง Maybelline เนี่ยเขาส่งมาให้ลองใช้พร้อมกันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูกันค่ะว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะคะสภาพผิวโดยรวมของนุ่นนะคะจะเป็นคนผิวผสมนะคะค่อนไปทางมันนะคะผิวจะมันไวมากในระหว่างวันนะคะในช่วงบริเวณ T zone แล้วก็ช่วงบริเวณแก้มนะคะแล้วก็บริเวณหน้าแก้มเนี่ยนะคะจะขาวส่วนบริเวณหน้าผากบริเวณคางเนี่ยก็จะมีสีผิวที่เข้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอกันก็จะมีความจำเป็นมากค่ะก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเกือบครึ่งแล้วนะคะก็ผ่านไปตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ประมาณหลายชั่วโมงแล้วนะคะก็เรียกว่า 7-8 ชั่วโมงได้แล้วนะคะก็มาดูสภาพผิวกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือฝั่งที่ทา Maybelline BB Cover นะคะส่วนฝั่งนี้คือทาตัว Maybelline White Super Face นะ2ตัวนี้นะคะเขามีความใกล้เคียงกันมากนะคะจะต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้นะคะ White Super Fresh เนี่ยนะคะเขาจะเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดที่เกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็เขาจะเปลี่ยนจากเนื้อลิควิดเป็นเนื้อแป้งนะคะหลังจากที่เราเกลี่ยไปแล้วก็ทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้องลงแป้งเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยปรับสีผิวให้สว่างขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อครีมที่เกลี่ยได้เนียนลื่นง่ายมากนะคะแล้วก็ให้ผิวที่ดู
มีความฉ่ำมีความชุ่มชื่นนะคะผิวไม่ดูแห้งแมทนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะให้ผิวที่ดูแห้งแมทชัดเจนมากนะคะโดยความรู้สึกส่วนตัวนุ่นเนี่ยนะคะนุ่นมีความรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยจะมันช้ากว่านะคะส่วนฝั่งนี้จะมันเร็วกว่าก็คือตัว BB Super Cover ตัวนี้นะคะน่าจะมันไวกว่าตัวนี้มากเลยนะคะแต่ว่าจริงๆก็มีความใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันมันขึ้นอยู่กับพื้นผิวของเราเนื่องจากว่าเป็นคนที่ผิวค่อนข้างจะผสมค่อนไปทางมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายชั่วโมงผ่านไปเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะความมันเหมือนก็เกิดขึ้นแล้วก็ถึงจะเป็นตัวคุมมันเนี่ยหน้าก็ยังมันอยู่ดีสำหรับตัวเองนะคะก็แต่รู้สึกว่าข้างเนี้ยจะมันมากกว่านะคะอันนี้คือทั้งวันเลยนะคะที่ตั้งแต่ตอนเช้าที่ลงแป้งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยไม่ได้ซับมันแล้วก็ใช้ชีวิตในวันหยุดปกติก็คือทำงานบ้านนะคะมีออกไปนอกบ้านนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตากแอร์นะคะก็คืออยู่ในสภาพอากาศปกติหน้าก็จะประมาณนี้ซึ่งไม่ได้สับมันเลยนะคะมันก็เลยจะดูมันนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะในความรู้สึกนุ่นคือเขาให้ความเป็นผิวทาแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวมันดูสวยนะคะดูเป็นธรรมชาติดูไม่โป๊ะนะคะแล้วระหว่างวันเนี่ยพอผิวมันเริ่มมีน้ำมันออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้หน้าเราเนี่ยดูหมองหรือว่าดูดรอปลงเลยนะคะโดยส่วนตัวจะชอบตัวนี้มากนะคะเพราะว่ามันทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นไม่แห้งเกินไปนะคะสำหรับตัวนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีนะคะคือควบคุมความมันได้ดีพอสมควรนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งเนี่ยตัวนี้มันอาจจะทำให้ระหว่างวันในหน้ายิ่งแห้งไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาแมทมากพอสมควรแต่พอมาอยู่กับคนผิวผสมมันก็เลยพอดีนะคะไม่ดูแมทมากเกินไปถ้าเป็นคนผิวแห้งมากๆเนี่ยหน้าอาจจะแห้งเป็นขุยได้นะคะตัวนี้สีจะไม่ดรอปเลยนะคะระหว่างวันเนี่ยแล้วด้วยตัวของคุณสมบัติของเขาเองคือช่วยให้ผิวมันดูกระจ่างสว่างใสขึ้นเนี่ยนะคะมันก็เลยยิ่งไม่ดรอปนะคะมีน้องๆหลายคนบอกว่าซื้อตัวนี้มาแล้วมันดูทาแล้วมันขาวไปอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเลือกผิดสีด้วยนะคะเพราะตัวเนี้ยนุ่นไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เฉดเนื่องจากว่าทางแบรนด์ส่งมานะคะส่งมาให้ทั้ง2อันเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเขามีกี่เฉดนะคะเราก็พยายามเลือกสีที่ใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดนะคะไม่ต้องเผื่อให้มันสว่างเกินไปนะคะเพราะว่าแนะนำว่า2รุ่นนี้จากที่ใช้มาเนี่ยมันไม่ดรอปนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกพอดีกับสีผิวได้เลยค่ะเดี๋ยวซับมันให้ดูนะคะว่าหลังซับมันผิวเป็นยังไงบ้างนะทั้ง2อันก็จะเห็นว่าสภาพผิวโดยรวมเนี่ยกลับมาดูเหมือนตอนเช้าเลยนะคะก็อาจจะมีแบบมีแป้งหลุดไปบ้างนะคะก็คือโดยส่วนตัวนุ่นชอบทั้ง2ตัวแต่จะให้คะแนนความเลิฟตัวนี้มากกว่านิดนึงเนื่องจากว่าเขาได้ฟินิชลุคที่ถูกใจเรามากกว่านะคะส่วนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ตัวที่ดีทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มันน่าใช้มากอะใครที่ชอบลักษณะเนื้อลิควิดแล้วก็เป็นเนื้อแป้งไปเลยเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะก็อยากจะแนะนำให้ไปลองกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเห็นส่วนตัวของนุ่นเองนะคะจากการใช้งานของตัวเองนะคะซึ่งเพื่อนๆคนอื่นๆก็จะมีประสบการณ์การใช้ที่ต่างกันไปแล้วแต่สภาพผิวแล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะคะของนุ่นเนี่ยก็เป็นแค่ความเห็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจให้เราลองเลือกซื้อดูนะคะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างที่บอกไปมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของตัวเองล้วนๆเลยนะคะจากการที่เราได้มีโอกาสใช้มานะคะใครชอบใครสนใจก็เลือกตัวที่สนใจที่สุดแล้วก็ซื้อมาลองกันดูคิดว่าลองแล้วก็น่าจะชอบเหมือนกันนะเพราะว่ามันนุ่มๆว่าในราคาขนาดนี้นะคะแล้วก็คุณภาพของมันถือว่าโอเคเลยนะคะก็ลองกันดูเนาะค่ะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะหรือว่าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อกันไปด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ